ก็โอเคครับเพื่อนก็อึกว่าดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยครับวันนี้มาฉีดยากันบัวหน่อยนะฮะก็7วันฉีดเลยแล้วหลังจากที่เราหว่านปุ๋ยไปก็เริ่มกินปุ๋ยแล้วหน้าหนาวอากาศหนาวข้าวจะแบบชะงักหนาวนิดๆไม่ค่อยกินปุ๋ยเท่าไรแต่ก็ถือว่างามอยู่นะครับแบบนี้แล้วเพื่อนๆดูดิโอ้โหเป็นไงสวยจัดหมอกบานอากาศดีครับเอาครับตอนนี้ใจเราวอร์มเครื่องก่อนเอ้าโอ้เสียงไม่น่ารักเลยวอร์มิเทศต้องห่มหนวมเปล่าเครื่องหนาวอ่ะโอ้ยออกออกได้อยู่เนี่ยไปคว้ามเลยอาจจะรอสมาชิกมาเพิ่มนะครับโอ้อกาศดีจ้าก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเป็นบรรยากาศบนแปลงนาของผมนะครับของผม2อันขวามือนะครับอันซ้ายเป็นของลุงเวียนนะครับผมจะสังเกตได้ว่าโอ้โหเป็นไงเพื่อนๆหมอกยามเช้าสดชื่นนะอากาศเย็นมากนะครับหมอกเพียบไปหมดเลยที่ขาวๆด้านล่างนั่นคือหมอกนะฮะไอหมอกนะครับผมยังไงล่ะเนี่ยสวยงามเสมอแหละเพื่อนๆธรรมชาติท้องทุ่งนาเนาะในบ้านเนี่ยตรงเนี้ยหมอกโคตรเยอะเลยอ่ะยาตัวนี้ครอบคลุมเลยเนี่ยใช้กองปราบ600ครับพี่ใช่ไหมพี่เนาะราคาประมาณ600บาท550เนี่ยขวดหนึ่งโอ้โหคุณลุงต้องไปพกดูยาในวิ่งปราบเลยนะใช้กองปราบทำไมอ่ะ แล้วก็มีอันนี้เชื้อราใช้เป็นมึงโดนอันนี้เนี่ยมึงอันนี้น้ำส้มน้ำส้มไออะไรน้ำส้มสายชูไม่ใช่น้ำส้มควันไม้อันนี้เป็น อันนี้เป็นฆ่าเชื้อไก่โปกาดใส่เชื้อป้องกันเชื้อราใช้ตลอดไม่ได้ใช้ยาเชื้อราอื่นเลยยาที่เขาฉีดในล้าวไก่อ่ะฆ่าเชื้อโรคอ่ะโปกาดลิตรละ100ตกลิตรละ100ใช้50 ซีซีแล้วก็อันนี้ไอ้โมซาที่เป็นเม็ดอะโมซาเม็ดแต่ที่แบบให้ข้าวงามต้นเรียวนะโมซาเม็ดเม็ดนึงใช้ได้กี่เป้แหละจำไม่ได้เขาเอาน้ำประมาณนี้ใช้แค่นี้จะได้ผสมหนังอย่างมาไงไม่ได้ใช้เยอะอะไรเลยครับกองปราบก็ใบคงใบขาวก็ไม่เป็นนะเหมือนเราฉีดครอบคลุมไว้เลยเริ่มลงมือฉีดแล้วนะครับพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเพื่อนฉีดกัน5เครื่องเป็นข้าวกข41พวงนะครับน้าหวานอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่100วันไม่เกิน103วันนะโอ้โหขาดอีกแก้วมาสายขาดงามไส้เลยจานเอกแล้วทำไงอ่ะเออมันไม่ขังเลยหนูวะนี่ของเส้นเลยนี่โอ้โหหมดอายุเนี่ย
แล้วทำไงนะควายตันน้ำมันช็อตไปแล้วนะเพื่อนไอ้ที่อาศัยก็เพิ่งซื้อมาวันนี้ด้วยน่ะมันเก่าดิมันยายของเก่าจากร้านเหรอวะเพื่อนซื้อตรงนี้มาก่อนเมื่อไหร่เองอ่ะโดนพวกเข้าไปนู่นเลยเลิกรองานเข้าแล้วเพื่อนเครื่องจัดเองของเราหล่นผมให้เขาไปหากระสอบมากระสอบปุ๋ยเดี๋ยวใช้กระสอบปุ๋ยนี่แหละเหนียวอยู่เอามามัดน่าจะได้อยู่ก็เนี่ยครับเพื่อนแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆกระติกเดียวก็เกือบตกหน้านะครับฉีดกับแทบเดียวก็ประมาณนี้แหละเพื่อนเราก็ฉีดป้องกันไว้บัวเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยรักษาไม่หายนะครับที่จะเป็นหลอดหอมอ่ะเป็นก้านเล็กๆกลางกอเขากินตั้งแต่เล็กไงแล้วแถวบ้านเป็นกันเยอะนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องทีหน่อยเล็กๆก็ต้องฉีดยาทีหน่อยเพราะว่ามันเป็นไม่หายอ่ะเป็นแล้วไม่หายบัวกินนี่ร้ายตอนนี้แมงก็เบื้องก็ไปแล้วเหลือแต่บัวนะครับแล้วก็น้ำก็จะไม่เติมละเพราะหว่านปุ๋ยไปแล้วก็จะปล่อยให้ยุบไปเองแล้วเดี๋ยวข้าวเขาก็จะแตกกอถ้าน้ำแห้งอ่ะนะเพราะว่าข้าวเริ่มจะคุมดินและหญ้าก็จะขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าข้าวโตกว่าไปแล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้แห้งได้ละเพราะว่าข้าวเขาไม่ชอบน้ำเยอะอยู่แล้วเพื่อนเหมือนแบบชอบแบบสไตล์แบบเฉาะแฉะชุ่มๆอันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านบนกันอีกทีนึงเพราะว่าพระอาทิตย์ตกแล้วสวยมากเนี่ยมองด้วยตาเปล่าโคตรสวยเลยนั่นน่ะเพื่อนหมอกโอ้โหสุดตะนี่นะครับไทยประดิษฐ์เอ๊ะอันนี้มันยังเหนียวต้องมัดอย่างนี้มันจะง่ายเพราะงั้นไม่พอสะพายหรอกสายมันจะสั้นไปเชื่อสิเนี่ยใช้อย่างนี้ก็ได้นิ่มดีนะมึงไปเซ็งเลยขอคุ้มฝานังสำหรับคุณอุ้นเส้นเลยเซ็งมัดไปโดนเพื่อนๆเติมแล้วนะเพื่อนๆเติมแล้วนะโอ้ประมาณนี้ก็ทำไงเนี่ยดีแหละไทยประดิษฐ์จัดไปเดือดความแล้วมัดยังไงอ่ะก็มัดกันในห่วงนั้นเลยในช่องสายน่ะนั่นนะเป็นไงเพื่อนๆเนี่ยดูโอ้โหไปเดินนิ่มๆนะเพื่อนตลกเป็นไงเพื่อนนะชายประดิษฐ์เอาแก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนมากระสอบปุ๋ยก็ยังมีประโยชน์เหมือนกันนะครับเนี่ยไปมันก็เติมยากันแล้วไปไวเพื่อนเขาเติมว่าติ๊กสองแล้วนะหนูWe'll be right back.
เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็แดดตะวันขึ้นสูงแล้วเริ่มเห็นข้าวได้ชัดแล้วข้าวก็ถือว่างามอยู่เอาเรื่องไหมวะเป็นไงโอ้ไม่ต้องซื้อใหม่แล้วไปหาซื้อได้ที่ไหนวะกี่บาทเยอะแยะเลยวัดไปกันไปนี่จะไปมาเนี่ยโอ้ได้ความอ่ะนะว่าแล้วขอให้ได้ใช้เอาโอ้โหลั่นกันเลยเพื่อนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆว่าข้าวไปถึงไหนแล้วเป็นอะไรบ้างยันเกี่ยวเลยฮะคราวที่แล้วก็โหแย่เลยแมงกระเบื้องเล่นยังไม่เพิ่งเคยครั้งแรกเคยเกี่ยวเห็นเขาเป็นกันก็ยังไม่รู้วิธีรับมือยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่ละรอบสองรอบนี้ไม่ยอมแน่นอนเพื่อนๆรู้หลักแล้วล่ะทีแรกก็ต้องเจ็บอ่ะก็ไม่เคยเนาะก็เพิ่งมาใหม่กันตูแถวบ้านนี่เพี้ยเพ้ออะไรนี่ไม่กลัวกันละเพราะโดนจนชินเพี้ยเนี่ยใบขาวก็ไม่กลัวเชื้อราก็ไม่กลัวมาโดนไอ้แมงกระเบื้องเลยหงายท้องกันหมดเลยแต่เนี่ยครั้งสองเนี่ยน่าจะรับมือกันได้เพราะว่าน่าจะรู้กันแล้วแหละคงจะไม่ยอมเจ็บกันแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามสังเกตผมด้วยนะเน้นบรรยากาศท้องทุ่งนาสวยๆครับไปแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้พวกถุงยงถุงยาอะไรกลับไม่ชอบทิ้งไว้ที่นานะคือแบบเนี่ยจะมากล่องมาเกลื่อนอะไรเต็มมันรู้สึกเรามานานเราต้องเหมือนธรรมชาติเพื่อนใช่ปะมันต้องมองเห็นแค่นี้ไม่ใช่มาเห็นถุงขยงขยะอะไรไม่รู้ส่วนตัวไม่ชอบทิ้งไว้เก็บกลับหมดมาเผาที่บ้านไปแล้วครับเพื่อน